สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังเปิดค่าเลี้ยงดูแม็กซ์เวลหลังจากที่นักร้องนักแสดงไหมพีรัตน์นิธิไพศาลกุลได้ยื่นคำขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและอำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกินีจนกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดมีการเปิดเผยค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลที่ไมพีรัตได้จ่ายปีละ 1.7 ล้านบาทซึ่งมีทั้งค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงคอนโดหรูในกรุงเทพมหานครที่เจ้าตัวให้ซาร่าและลูกชายอยู่ฟรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดกรุงเทพมหานครปีละ 800,000 บาท 2. ค่าคนขับรถซาร่าแม็กซ์เวลปีละ 250,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายของลูกเดือนละ 30,000 บาทรวมปีละ 360,000 บาท 4. ค่าพี่เลี้ยงปีละ 300,000 บาท5. คอนโดหรูในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ฟรีเป็นของครอบครัวไหมโลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็กไม้พีรัตมีการแชร์ประเด็นดังกล่าวโดยมีการแชร์ภาพจากเพจดังพบว่ามีการทำเป็นตารางค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม้จ่ายพบว่ามีรายละเอียดถึงปีละ 1.9 ล้านบาทมีภาพเช็คที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายละเอียดอย่างไรก็ตามจะมีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ